นุนโดย btcbangkok.com where the beauty begin อ้วนเพื่อนมีได้ทุกวันน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช่วงย้อนตำนานความอร่อยสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างชิมชิมโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะคะวันนี้หลิงอยู่ที่เทอร์มินอล21ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทานอาหารเม็กซิกันซันไรส์ทาโก้สค่ะซึ่งสาขาที่หลิงมาวันนี้นะคะร้านอยู่ที่ชั้น4นะคะคุณผู้ชมนี่โซนนี้ทั้งโซนเลยเนี่ยเป็นร้านอาหารหมดเลยนะคะแต่ไม่รู้ร้านอยู่ตรงไหนนะคะเนี่ยเอ้านี่ไงอยู่ด้านหลังนี่เองถ้างั้นเดี๋ยวเราเดินไปที่ร้านกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอลินก็เข้ามานั่งในร้าน Sunrise Tacos แล้วค่ะและอลินก็นั่งอยู่กับนะคะพี่เอมี่ค่ะพี่เอมี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอมี่นะคะเป็นผู้ดูแลร้าน Sunrise Tacos ใช่ไหมคะอยากให้พี่เอมี่ค่ะช่วยแนะนำร้านนี้ให้กับทุกคนเลยค่ะได้รู้จักหน่อยค่ะก็ร้าน Sunrise Taco ของเรานะคะเปิดกิจการมาประมาณ11ปีเข้าปีที่12ของเราจะเป็นร้านอาหารเม็กซิกันนะคะแล้วก็อเมริกันด้วยสมมติว่าคนที่ยังไม่เคยทานอาหารเม็กซิกันแล้วเขาอยากจะเข้ามาที่ร้านนะคะเขาควรสั่งเมนูอะไรบ้างนี่คือเมนูแนะนำทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอยากให้พี่เอมี่แบบว่าแนะนำให้หน่อยอะค่ะค่ะงั้นเมนูแรกชีสแอนด์กัวคาโมเล่นะคะค่ะซึ่งกัวคาโมเล่เนี่ยเราใช้อะโวคาโดนำข้าวจากออสเตรเลียค่ะเมนูนี้เลิศมากเลยค่ะพี่มี่ค่ะเมนูต่อไปเมนูไหนคะต่อไปนะคะพี่จะแนะนำอันนี้นะคะแกงนาโชสุพีมนาโชอันนี้พี่เลือกเป็นไก่เพราะว่าไก่เนี่ยเป็นไก่ที่หมักกับเครื่องเทศเม็กซิกันโดยตรงอันนี้ส่วนมาก 80% ของที่ร้านเราจะใช้เครื่องเทศแล้วก็อินกรีเดียนอิมพอร์ตมาจากเม็กซิโกหมดรวมถึงเชฟก็เป็นชาวเม็กซิกันเหมือนกันเชฟพี่ก็อิมพอร์ตมาค่ะโอ้เมนูนี้เวลาทานนี่เขาต้องทำยังไงทานนี้แหละคะถ้าอย่างทานเขาจะใช้มือเลยค่ะอันนี้ก็จาวเวอร์หน่อยแล้วก็ไก่เวลาหนูทานไก่นะคะไก่หนูทานเข้าไปมันจะเป็นเราหมักกับเครื่องเทศเม็กซิกันแล้วเอาไปกิวมันจะมีกลิ่นที่เรากิวแล้วก็กลิ่นเครื่องเทศเม็กซิกันกลิ่นขึ้นมาโอ้จริงด้วยค่ะไม่เผ็ดเนาะแต่ว่ามันตื่นเต้นเวลามันกินมันเหมือนมันเผ็ดอะเผ็ดหรือเปล่าอะอันนี้ใช่ว่าเผ็ดหรือเปล่านะอย่างเงี้ยก็เผ็ดเลยใช่เผ็ดแล้วก็อร่อยให้รสชาติเพิ่มมากขึ้นสุดยอดมากเลยค่ะเมนูต่อไปอะค่ะเมนูต่อไปค่ะอันนี้เลยหน้าตาเป็นสลัดจริงๆแล้วเขาคือสลัดไหมคะใช่ค่ะเขาเรียกว่าซานตาเฟ่สลัดนะคะอันนี้เป็นเมนูที่พี่แนะนำทั้งหมดเป็นเมนูที่ขายดีมากก็คือแบบว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะของอาหารเม็กซิกันอ่ะต่อไปเลยดีกว่าเนาะโซ US Cowboy Taco ค่ะทาโก้นั่นเองเมนูต่อไปคือเมนูไหนคะเมนูนี้ค่ะนี่พี่แนะนำเมนูนี้นะคะเป็นชิคเก้นเคซิเดียย่าค่ะอันนี้คือเมนูอเมริกันใช่ค่ะเป็นเบอร์เกอร์พี่ยอดขายอันดับหนึ่งค่ะเช่นเดียวกันคือเราใช้วากูบีฟค่ะอิมพอร์ตเหมือนกันค่ะเป็นไงคะได้ข่าวว่าของหวานที่นี่คือเป็นลักษณะพายที่โด่งดังมากๆพี่จะบอกให้พี่ไม่ได้ว่าการันตีตัวเองนะคะค่ะพายที่ขายอยู่ที่วิลล่ามาร์เก็ตด้วยเป็นพายของสไลด์ทาโก้ค่ะพายอเมริกันอันนี้ออริจินอลเลยนะคะอร่อยขนาดนี้นะคะหลิงไม่ให้คุณผู้ชมพลาดเด็ดขาดค่ะมีกิจกรรมมาแจกกิฟต์วอยเชอร์คุณผู้ชมด้วยนะคะนี่เลยเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะเข้าไปตอบคำถามค่ะใน Facebook Fanpage Smart Chef CS5 ของเรานะคะว่าเมนูที่หลิงถืออยู่นี้นะคะมีชื่อเรียกว่าอะไรนะคะแล้วก็อย่าลืมอ่านกติกาทุกข้อรวมถึงปฏิบัติตามทุกข้อด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะจะได้ไม่พลาดของรางวัลนะคะจากร้าน Sunrise Taco ค่ะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอมี่มากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะดีใจมากเลยด้วยเช่นกันค่ะอ้วนเพื่อนมีได้ทุกวันน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง